เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตะปุญโญสารต่อโดยพระครูสมุภลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุญโญมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระรัชตะอิสโรดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.สาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS 4221080 4221080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกับนิมนต์ครับบรรยากาศครับแล้วก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำมีข้อปัญหาอะไรก็ถามได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบหรือว่าอธิบายให้ฟังถ้าตอบไม่ได้ก็ค้างเอาไว้ก่อนเห็นไหมค่อยมาผ่อนใช้ทีหลังเห็นไหมสังฆทานธรรมนำสื่อภาพและเสียงสำเนียงแววสวดมนต์แล้วฟังธรรมตามคำสอนปฏิบัติธรรมภาวนาละนิวรณ์ยามทุกข์ร้อนได้สดับเปิดรับชมFBB TV ส่งความมั่นคงศาสนาพาสุขสันต์ใครมีปัญหาอะไรโทรถามได้โดยฉับพลันตอบได้นั้นทันทีไม่รีรอแต่อย่าถามเรื่องอะไรไร้สาระเพราะเป็นพระตอบไม่ได้ทุกคำขอเรื่องการเมืองการมุ่งมันยุ่งพอถึงโยมขอตอบไม่ได้ต้องทำใจเอ่ยก็ฝากไว้กับญาติโยมนะเป็นภาษิตที่ก็คิดแต่งๆขึ้นมาเพื่อให้มันสอดคล้องนะกับรายการนะแต่มันก็นะเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามเพราะว่าบางอย่างนี่เราก็ไปตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายไม่สงบเพราะรายการธรรมะนี่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสามัคคีที่คนในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติบ้านเมืองจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขถึงจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของมนุษย์เพราะว่าต่างกรรมต่างวาระกันใช่ไหมต่างวาสนาบารมีใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ไหมมันต่างกรรมต่างวาระอย่าให้คิดเหมือนกันก็ไม่ได้ก็ดูพระพุทธเจ้าของเรากับพระเทวทัตคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันมันถึงได้มีปัญหาต้องเรียนต้องศึกษากันเนี่ยต้องค้นฟ้าตำรับตำราเอ๊ะทำไมถึงได้เป็นเช่นนั้นได้ทั้งๆที่พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นสัพพัญญูก็รู้ว่าเออพระเทวทัตบวชมาแล้วจะมาทำสังฆเภทอะไรเงี้ยนะมาทำโลหิตุบาททำอนันตริยกรรมอะไรเงี้ยท่านก็รู้อยู่ก่อนบางทีพระได้ไปถามว่าพระองค์รู้แล้วทำไมให้เทวทัตบวชทำไมอ่ะแต่ท่านทรงมีเมตตาแบบอัปมัญญาไงฮะเห็นไหมมีเมตตาว่าเออถ้าไม่บรรพชาหรืออุปสมบทหรือว่าบวชให้พระเทวทัตพระเทวทัตก็จะสร้างเวทสร้างกรรมไม่ได้ผุดได้เกิดกันแหละนะอันนี้ยังมีนิสัยบารมีได้บวชจนที่จริงพระเทวทัตก็
บำเพ็ญได้ฌานโลกิยฌานสามารถจะแปลงตัวได้นะมีอภิญญาเหมือนกันนะแต่มันเป็นโลกีไงฮะยังไม่เข้าสู่อาสวัคคายญาณยังไม่ตัดกิเลสได้ใช่ไหมไม่เป็นอริยะบุคคลนะมันก็ยังหลงผิดได้นะถ้าเป็นขยางเขาเรียกว่าวิปัสสนูใช่ไหมยังไม่เข้าถึงวิปัสสนาแค่เป็นลักษณะก็เลยเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดจะไปทุจริตพระพุทธองค์แย่งอะไรความเป็นใหญ่ใช่ไหมใช่ครับอยากปกครองสงฆ์ครับอยากใหญ่อยากดีอยากดังอะไรอยากใหญ่อยากเด่นอยากดังเห็นไหมอยากมีพลังอะไรเยอะๆอะไรประเภทนั้นนะฮะเพราะมันเรื่องของปุถุชนธรรมดาเพราะชาโลกีเนี่ยมันก็เรื่องยังเป็นปุถุชนอยู่แต่คิดว่ายังมีอภิญญาคือมีฤทธิ์ขหน่อยเห็นไหมครับผมมีฤทธิ์นะฮะอภิญญา5อะไรเงี้ยมีฤทธิ์หูทิพตาทิพอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมสามารถจะมีบุพเพนิวาสานุติญาณบางท่านได้ใช่ไหมในลึกชาติใช่ไหมได้อะไรเนี่ยถือว่าโอ้เก่งนะประเสริฐอะไรเงี้ยที่จริงก็ยังเป็นโลกีอยู่ยังไม่มีพ้นจากอาสวะกิเลสอะไรประเภทนั้นนะฉะนั้นเทวทัตลงผิดได้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปุถุชนนะก็เป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าท่านทรงมีเมตตาว่าเออถึงไงพระเทวทัตก็ยังได้ครองผ้าเหลืองนะไหมถึงจะมีเวรกรรมถึงจะตกไปอยู่ในโอจีมหานรกอะไรเมื่อพ้นจากโทษจากกรรมที่ทำไว้แล้วเนี่ยมาพ้นโทษพ้นกรรมแล้วเกิดใหม่ก็จะมีนิสัยบารมีได้ออกบวชจะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะอานิสงส์การบวชใช่ไหมใช่ครับท่านคิดกันไกลไหมข้ามโลกข้ามช็อตเลยไหมใช่ครับไม่เหมือนปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาเนี่ยถ้าทำถึงขนาดนั้นยอมไหมน่ะคงไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โหลึกลึกชาติได้โอ้ทำมากี่ภพกี่ภูมิแล้วนะแม่จองว้างจองเวรกันเหลือเกินนะเนี่ยแต่ว่าถ้าปุถุชนธรรมดายอมไม่ได้แต่นั่นพระพุทธเจ้าเป็นอริยะบุคคลใช่ไหมมีเมตตาสูงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วพระพุทธองค์นั้นก็ทรงมีเมตตาตั้งแต่ที่เป็นโพธิสัตว์แล้วนะใช่ไหมใช่มีเมตตาไม่ถือโทษถือโกรธใช่ไหมใช่ครับสร้างบารมีไม่ต้องเสียสงไขยแสนกลับใช่ไหมพอจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องทนนะฮะถ้าไม่ทนก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เห็นไหมเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่บำเพ็ญบารมีสิบทัศน์หรือสามสิบทัศน์ที่ว่ามีบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีปรมัตถ์นี่เอาชีวิตเลยนะใช่ครับเอาชีวิตเมื่อเพิ่มบำเพ็ญบารมีจนถึงที่สุดหมดนะฮะนั่นเข้าถึงอุกิจนะฮะอุกิจในการบำเพ็ญบารมีทำอย่างหนักที่ว่าปุถุชนสามัญโดยทั่วไปทำได้ยากใช่ไหมใช่ครับแม้แต่พระอรหันต์สาวกก็ทำอย่างนั้นได้ยากเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีต้องเสียสละเพื่อให้ได้ธรรมะมาสอนมาแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์อะไรเงี้ยไหมท่านต้องเสียสละแต่ถ้าว่าจะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาก็ไม่ต้องสร้างบารมีถึงขนาดนั้นนะไม่ต้องไปทรมานขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องไปทนขนาดนั้นนี่ท่านต้องการเพราะว่าต้องเปิดเยเวนายศัตว์ให้ได้มากเท่าที่จะทำได้เพราะเห็นว่าอะไรการเกิดจะตายเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์เหลือเกินใช่ไหมเห็นว่าใจเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเห็นไหมทรมานเหลือเกินบางคนก็ท้อแท้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเห็นไหมยังถึงจะท้อแท้ก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีอุปทานเกิดแล้วเกิดอีกก็มาท้อแท้ต้องทนอยู่นั้นใช่ไหมปัญญาไม่เกิดอะไรเงี้ยท่านก็เห็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณนั้นสูงนะที่ว่าเป็นเราต้องบอกว่าเป็นพุทธานุสติที่เรามาเป็นองค์บริกรรมภาวนาที่เรียกอะไรพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอยู่ในอนุสติ10ใช่ไหมใช่ครับเป็นกรรมฐานอยู่ในกรรมฐานที่10มั้ยครับอยู่ในกรรมฐาน40อยู่ในกรรมฐาน40นะฮะอยู่มันก็อยู่ในกรรมฐานบทเดียวกับอานาปานสติหรือกายคตาสติเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันนะฮะท่านใครพิจารณาเพราะการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนมาถามว่าเออหลวงพ่อการระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นการภาวนาเป็นการภาวนาเป็นการทำสมาธิทีนี้ถ้าจิตน้อมลงไปถึงพุทธานุติธรรมานุติสังขานุติจนเกิดสติเกิดสมาธิเป็นคณิกะสมาธิพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาญาณได้เห็นไหมถ้าจิตนิ่งจิตกำหนดอยู่อันนั้นไม่ต้องไปทำฌานหรือว่าทำสมาธิที่จะเจริญสมถะอันนั้นอย่างเดียว
แต่บางคนมาสงสัยว่าการเจริญวิปัสสนาญาณไม่ต้องใช้สมาธิไม่ได้เลยถึงวิปัสสนาญาณถึงเรากำหนดพุทธานุสติธัมมานุสติหรือว่าสังขานุสตินั้นก็เป็นคณิกะสมาธิใช่ไหมแต่สมาธิขั้นต้นก็สามารถจะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดได้ถ้าผู้นั้นมีสติปัญญาพอแต่ทางนี้ทางนั้นนี่สมาธิไม่พ้นใช่ไหมครับผมต้องมีทีนี้ผู้ที่ต้องการที่มีกำลังพลังได้อภิญญาหรือว่าอะไรที่ต้องการที่มีอิทธิฤทธิ์นั้นมันต้องผ่านสมถะต้องบำเพ็ญฌานใช่ไหมถ้าว่าเอาแบบที่ว่าสุขวิปัสสโกที่เขาเรียกอาสวะขยายานี่หมดไปอย่างเดียวนี่ไม่มีอิทธิฤทธิ์นะฮะแต่ว่าพิชิตกิเลสได้เหมือนกันแต่คุณพิเศษไม่มีครับพ่อเหมือนกับอะไรพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะฮะใช่ครับมีความแตกต่างคุณสมบัติต่างกันไหมต่างกันต่างกันอ้าวมีญาติโยมถามมาท่านมีญาติโยมถามมาจากลพบุรีชื่อประสิทธิ์นะอาจเจริญสุขโยมเจริญโยมอ๋อครับนักกลางครับมาเจอกันอีกแล้วเนอะครับถามอะไรเลยถามมาถามได้เลยคือว่าเนี่ยพ่อครับคือว่าการผมเนี่ยคำสารในของจะคือถึงแปลอวบทพอเป็นครับคือว่าผมอยากจะทราบว่าก่อนถึงไอ้ที่ถือบนอุโบสถศีลในวันพระเราต้องสมาทานศีลเองหรือว่าจะต้องไปรับศีลจากที่วัดครับหรือว่าจะผมจะกระถามพ่อแค่นี้เดี๋ยวผมฟังทางทีวีนะครับก็ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่นะถ้าถือศีลอุโบสถนะศีลอุโบสถนี่เขาก็ต้องไปถือไปทำที่วัดแต่ทีนี้ถ้าเรามาวัดไม่ได้เราจะถือทำที่บ้านก็ทำได้ย่อมได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็จะมีความที่แตกต่างกันระหว่างวัดกับบ้านเนี่ยไอ้นี่บ้านเราเนี่ยรู้สึกมันจะมีอันตรายนะฮะบ้านของเราอะไรไอ้นี่ตู้เย็นของเราทีวีของเราอะไรเงี้ยมันก็จะภาวะผวังจะดูดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ถ้ามาวัดแล้วเขามีกิจวัตรข้อปฏิบัติเนี่ยเวลาตรวจมนต์ทำวัดเวลานั่งสมาธิเนี่ยก็ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เราให้เราไปดูไปสัมผัสก็ต้องการให้เรามีความเคร่งครัดมีระเบียบมีระบบมีเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะโยมตรงนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาวัดนะถือทำมันก็ดีเพราะบางคนบางท่านเนี่ยไม่สามารถจะมาวัดได้เขาก็ถือสมาทานอุโบสถแต่นี้วัดสังฆทานแล้วก็เวลาวันพระก็มีการให้ศีลอุโบสถใช่ไหมเราสมาทานตรงนั้นก็ได้ถ้าแต่เกิดถ้าเราไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเราก็สมาทานเองอุโบสถเนี่ยก็ทำสามารถจะทำได้แต่เราต้องรู้ข้อปฏิบัติใช่ไหมมีอะไรบ้างใช่ไหมที่เราจะต้องสำรวมสังวรระวังในศีลอุโบสถนั้นถึงเพิ่มขึ้นจากปกติธรรมดาจากศีล5นะฮะเราก็ต้องมีความสำรวมสังวรระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเวลามีโอกาสที่จะมาวัดได้ก็มาวัดมันก็ดีอย่างที่ว่าไงที่วัดมันเป็นส่วนกลางไงฮะเป็นตัวรวมไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยฮะไอตัวเรารู้สึกมันจะลดลงเห็นไหมฮะแต่ถ้าว่าอยู่บ้านไอตัวเรารู้สึกมันจะมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มันมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้ามาอยู่วัดเนี่ยไออะไรนั่นก็ไม่ใช่ของเรานี่ของวัดเนี่ยนะของส่วนรวมอะไรเงี้ยฮะมันก็จะละได้ง่ายกว่าไงไอความยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไประแวงใช่ไหมไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นี่ก็ชอบอันนี้จะลองชิมนิดหน่อยบางทีแล้วถือไม่เอาขอวิกาละโภชนะเนี่ยรู้สึกมันหิวเหลือเกินนะเอาลองสักหน่อยอะไรประเภทนั้นนะศีลมันก็บกพร่องมันก็ด่างพลอยแล้วมีที่เคยเห็นนะโยมที่เป็นอย่างนั้นน่ะเขาถือแต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะแต่ถ้าว่าใจแข็งหรือแข็งใจได้ก็โมทนาสาธุด้วยนะโยมนะทำไปเถอะดีได้ทั้งนั้นแหละเห็นไหมแต่มีโอกาสที่ใดที่ไหนก็สามารถจะทำได้แต่ที่ว่านี้ก็ถ้ามาวัดมันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะได้วัดจิตวัดใจเราได้ชัดเจนขึ้นบอกว่านะชื่อว่าวัดใจคนลดหรือลดตรงหรือคดจริงหรือแท้กันแค่ไหนเข้ามาวัดต้องฝึกหัดกายและใจหากมืดมาสว่างไปกำไรงามฮะมันเป็นกำลังหรือว่าเป็นกำไรที่เราจะได้ไปตรงนั้นก็เลือกเอานะโยมเนอะมีนะหลายคนที่เป็นในงานนะครับที่พอเห็นนะเพราะเขาบางทีเขาก็คิดว่าอยู่วัดอยู่บ้านก็ได้เพราะศีลไม่อยู่ที่ตัวเห็นไหมศีลที่อยู่การทานอยู่ที่การกระทำ
บางคนก็ยังมีทิฏฐิว่าไม่ต้องไปรับกับพระก็ได้หลวงพ่อใช่ไหมมันก็ใช่อยู่นะศีลมันอยู่ที่การปฏิบัติมันอยู่ที่การปกติเราทำเป็นปกติแต่ทีนี้ถ้าสมาทานกับพระสำหรับคนที่ยังไม่มั่นคงอะไรยังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็รู้สึกว่าพระยังเป็นผู้ให้หรือเป็นพยานอยู่นะคนนึกถึงพระก็การที่จะไปขาดสำรวมร่วมศีลสิ้นทั้งวอนอะไรมันก็จะน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยนะมันก็จะสำรวมมันก็เกงไปรักกับพระอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซึบทำไม่ได้รู้สึกมันจะละอายใจอะไรเงี้ยนะมันจะคิดฉุกคิดอะไรขึ้นมามันก็จะมีความระวัดระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้นะมันช่วยได้ตรงนี้นั่นก็ฝากไว้นะโยมผมเข้าใจนะทำได้ทั้งสองทางนั่นแหละแต่ที่จะให้ดีชัดเจนก็ต้องที่วัดนะมีสายมีสายเข้ามาใหม่จากมหาสารคามเจริญสุขโยมโยมเอาเลยถามเลยโยมจะถามว่าเมื่อก่อนโยมถือศีล5อย่างเคร่งตลอดเลยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้โยมปฏิบัติไปปฏิบัติมาโยมปฏิบัติมาได้5ปีกว่าแล้วเจ้าค่ะไม่เคยขาดสักวันโยมก็เลยกลับมาถือศีล8เจ้าค่ะอยู่บ้านเจ้าค่ะก็อาจารย์แล้วมันจะผิดไหมแต่โยมไม่ดูทีไม่เพลงโยมก็ไม่ฟังโยมฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวเจ้าค่ะฮัลโหลจะได้ยินจ้ะถามได้อีกเลยโยมทีคือศีล8อยู่บ้านมันจะผิดไหมเจ้าค่ะแต่อะไรยังไม่เข้าใจชัดนะฮะเดี๋ยวพูดช้าๆก็ได้จะได้ศีล8อยู่บ้านมันจะผิดไหมเจ้าค่ะศีล8อยู่บ้านจะผิดไหมอ๋อไม่ผิดหรอกฮะมันก็เป็นศีล8บ้านไงฮะศีล8วัดกับศีล8บ้านน่ะผิดคิดชื่อกันตรงนั้นแล้วก็ถึงแวดล้อมไงฮะแต่แบบที่พูดได้ที่บ้านขึ้นบ้านไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าอยู่กับลูกสาว2คนโยมก็สารข้าวครั้งเดียวกินข้าวครั้งเดียวเจ้าค่ะตอนเย็นก็กินโนนตินตอนบ่ายตอนช่วง4:00 น.ก็กินก็ถูกแล้วว่าทานข้าวครั้งเดียวกินข้าวครั้งเดียวอย่าไปฉันข้าวเดี๋ยวจะเป็นพระไปนะกินครั้งเดียวเจ้าค่ะนะกินครั้งเดียวนั่นแหละใช่ก็ดีแล้วโยมถ้าเขาบอกว่าหลักของการปฏิบัตินะฮะกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนะฮะใช่ไหมมันก็จะละนิวรณ์ได้ง่ายถ้ากินมากนอนมากปฏิบัติน้อยนิวรณ์นะสามทุ่มตื่นห้าทุ่มพระอาจารย์จนป่านนี้ว่าจะนอนสักนี้มันก็ไม่อยากนอนเลยเจ้าค่ะก็ต้องดูสุขภาพร่างกายด้วยนะฮะบางทีแล้วไม่มีโรคมีภัยอะไรเจ้าค่ะสุขภาพแข็งแรงดีตึงกันไปก็ต้องรู้จักการผ่อนหย่อนกันไปก็ต้องรู้จักการดึงนะในหลักของพุทธศาสนาแล้วเขาเรียกอะไรมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมเดินทางสายกลางกลางของแต่ละคนไม่เท่ากันนะเราต้องดูกำลังของเราตึงกันไปมันก็เป็นการทรมานก็อย่าพักผ่อนอยู่พระอาจารย์ไปนอนมันไม่ง่วงเลยเจ้าค่ะดีแล้วไม่นอนไม่ถ้าไม่ง่วงจะไปนอนทำไมล่ะก็ทำสมาธิไปนั่งมันยอมนอนแค่2 ชั่วโมงเองเจ้าค่ะมาเชิญมันไม่ง่วงก็กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากก็ดีอยู่แล้วไงฮะมันจะได้ละนิวรณ์ง่ายแต่ถ้าเกิดว่ากินมากนอนมากนิวรณ์ก็มากเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนิวรณ์น้อยลงอันนั้นมันชัดเจนเนี่ยฮะมันตรงกันข้ามกันนะเนี่ยก็ดีแล้วแหละได้ฟัง2 วันแล้วเมื่อวานกับวันนี้ว่าคือสิงคโปร์สกัดซิมที่บ้านนะโยมสงสัยก็เลยโทรมาถามเจ้าค่ะจะน้องยังจะปฏิบัติที่บ้านนะก็โทรมาถามได้เดี๋ยวนี้วัดมันอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมเพราะมีทีวีมีวิทยุโยมวัดก็ถึงบ้านนะมันสะดวกกว่าเมื่อก่อนนี่เยอะเมื่อก่อนไม่ถ้าฟังก็ยังไม่ค่อยจะได้ใช่ว่าแต่มีทีวีเดี๋ยวนี้มันทันสมัยไงก็ต้องใช้ความทันสมัยด้วยว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดบารมีแต่ว่าจะไปดูแต่เพียงละครหลังข่าวอะไรอย่างเดียวก็ไม่ใช่หรอกนะแล้วก็ปรุงแต่งบางทีจะมาเห็นมาคุยอะไรกันน่ะแล้วก็มาเถียงกับคนนั้นแสดงดีคนนี้แสดงไม่ดีบางทีมาทะเลาะกันอะไรพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยแบบนั้นไม่มีอยู่ในหัวใจเออแต่ว่าโยมนะเขาบอกว่าดูละครโขนหนังแล้วยั้งจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นโขนหนังมีโศกสุขทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงถ้าดูแบบนี้ได้ธรรมะไม่อาจารย์ส่วนมากคนจะไม่ดูแบบนั้นหรอกค่ะเขาดูแบบเหมือนกับว่ามันมีอย่างเดียวมีแต่แย่งกันกับโมโหโทโสอะไรอย่างนี้ถ้าไม่เคยอุเบกขากับจิตของเขาเนาะหรอกค่ะก็ดีได้ทำบุเบกขาจะวางใจให้เป็นกลางๆได้เฉยๆได้รู้แล้วเฉยได้ไม่ฉุนก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วถ้าเฉยเป็นอุเบกขาเป็นบุญนะถ้าฉุนนี่เป็นบาปอะเกิดโทสะนะฮะสำคัญตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้
บุญหรือบาปเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ต้องมาดูตัวภาวะจิตของเรามันเฉยหรือว่ามันฉุนเล่านะก็มาดูตรงนี้การปฏิบัติอะนะมันก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันเฉยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมอ่ะปฏิบัติต่อไปนะอย่าไปย่อท้อมีอะไรก็มาถามกันต่อไม่เป็นไรพระก็ให้กำลังใจเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็ต้องการให้โยมประพฤติปฏิบัติครอบครัวจะได้มีความสุขกันเนี่ยนะฮะอุตส่าห์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็พยายามที่จะสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อจะให้โยมที่ไม่มีโอกาสมาวัดมาวาอะไรกันจะได้ฟังจะได้ชมกันที่บ้านเอาวัดเอาบ้านมาเป็นวัดเอาวัดเข้าไปในบ้านนั่นก็ว่าไปนะนั่นจะมีโอกาสแต่นี่คนถ้าทำงานทำการนี่ฟังวิทยุเอาก็ได้ถ้าไปดูโทรทัศน์งานไม่ได้ใช่ไหมงานวัดได้งานบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าฟังวิทยุเอาไปตั้งที่ไหนแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานแบบมีสมาธิทำงานแบบมีสติควางธรรมะไปด้วยนะเผลอๆดีไม่ดีก็ได้สมาธิได้ปัญญาตรงนั้นเนอะการควางนั่นแหละทำงานไปด้วยใช่ไหมใช่ครับพ่อเหมือนหลวงพ่อพุทธาท่านบอกว่าทำงานแบบจิตว่างไงนะใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อพุทธาท่านจะพูดอยู่เสมอว่าทำงานแบบจิตว่างคือจิตว่างจากอะไรเรื่องวุ่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมากำหนดจดจับอยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมครับนั่นมันก็จะทำให้เกิดสติหรือเกิดสมาธิได้มีโยมถามอีกแล้วท่านมีโยมถามมาจากร้อยเอ็ดโยมอ้อยเจริญพรโยมเจริญสุขถามได้เลยพระอาจารย์คะโยมถามได้ถามนมัสการค่ะหนูเริ่มจากจิตเลยค่ะหนูเริ่มจากได้2ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะหนูจําฆ่าสัตว์ไม่ได้เพราะหนูจะเก็บแล้วหนูจะร้องขึ้นมาโดยที่หนูไม่ใช่ตัวหนูรู้ว่าไม่ใช่หนูร้องค่ะเสร็จแล้วผ่านมาได้2ปีมาตลอดหนูฆ่าสัตว์ไม่ได้เลยหนูไม่เสียใจค่ะหนูว่าหนูเป็นเกิดเป็นคนหนูก็ดีใจตรงนี้แล้วหนูในการปฏิบัติตัวหนูเพิ่งจะเข้าวัดค่ะแล้วหนูอยากจะถามว่าการที่หนูเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าหนูเป็นอะไรเหรอคะหนูอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะค่ะหนูจะฟังจากวิทยุนะคะกราบนมัสการค่ะถ้าเรามีหิริโอตปะความร้ายเกรงกลัวต่อบาปมันก็มีเหมือนอะไรเป็นเทวธรรมมีเทวดาคอยเตือนไปทำบาปฆ่าสัตว์มันบาปนะก็บอกว่าอะไรฆ่าสัตว์นะเป็นโทษแต่ฆ่าความโกรธจะได้เป็นบุญนะฆ่าสัตว์เป็นโทษฆ่าความโกรธเราได้บุญอันนี้เราก็มาดูตรงนี้ถ้าเราเว้นจากการปาณาติบาตได้ที่จริงก็มีอานิสงส์นะโยมไอ้ปาณาติบาตเนี่ยดูพระภากุระเนี่ยที่พระเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตคะเลิศทางที่ไม่มีโรคโอ้ยถ้ามีเป็นอายุมาเป็นร้อยปีก่อนที่จะเข้าสู่นิพพานอ่ะท่านไม่เคยฉันยาทักผลสมอเลยพระเจ้ายกย่องนะบอกว่าพระภากุระโอ้โหบำเพ็ญบารมีมาก่อนที่จะมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นเอตคะนี่ท่านเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์เนี่ยติดข้อที่หนึ่งนี้รักษาได้เด็ดขาดเลยเห็นไหมใช่ครับพอมาเป็นพระแล้วก็ไม่ป่วยไม่อะไรเลยอายุเป็นร้อยปีเห็นไหมเลยร้อยปีอีกแล้วไปยันนิพพานนะยาไม่เคยฉันเลยเพราะว่าถึงเวลาก็นิพพานกันเลยเห็นไหมไปเลยนั่นนะหมดอายุไขอะไรเงี้ยขนาดพระพุทธเจ้าเรายังต้องมีหมอชีวกคุมารพัฒน์คอยดูแลนะเพราะพระองค์ก็ยังมีเศษกรรมเหมือนกันใช่ไหมยังมีเสร็จกรรมแต่พระภาคุระนี่ไม่มีอย่างนั้นหรอกอะเพราะว่าสร้างบารมีในข้อนี้มาชัดเจนมากหลายภพหลายภูมิแต่นั่นก็เป็นเรื่องดีที่เรางดเว้นได้ที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้ได้นะฮะคนอาชีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์คนปราศจากโรคาพยาธิเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์หรือไม่ทรมานสัตว์เนี่ยเอตมาเองนี่ยังโอ้โหยังมีทรมานในเรื่องสังขารยังเบื่อเลยเพราะว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาพอสมควรเลยไอ้กรรมนี่มันตามสนองทันเลยไม่ต้องไปพบหน้านะโอ้เดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่อะไรเนี่ยมันนึกถึงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกแกแล้วไม่น่าอยู่หรอกท่านมันปวดนู่นปวดนี่เหมือนโบราณเขาบอกว่านั่งก็โอยลุกก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรอะไรประเภทนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อใหญ่พูดให้ฟังนะว่าผมไม่อยากอยู่หรอกเนี่ยโยมก็พยายามจะมาต่ออายุอะไรให้มันยืนออกไปยืดออกไปอีกมันทรมานจะแย่ท่านผมมันอยากจะไปหาอะไรร่างทิพย์อยู่แล้วไอ้นี่มันทรมานมันอยู่ไม่ไหวทรมานเหลือเกินอันนี้ท่านก็บ่นนะพูดให้ผมฟังอ่ะนะผมก็เข้าใจพอมาถึงเรานี่เริ่มแก่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะน่าเบื่อนะ
บื่อทั้งขาดนั่นแหละเหมือนที่พุทธองค์ทรงตัดไว้ไงฮะก่อนใกล้ๆจะนิพพานหรือบอกว่าอะไรไอ้คนแก่ก็เหมือนกับละเควียนเก่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมต่อไม่ไหวปะนู่นปะนู่นปะนี่แล้วก็มันหลุดไปทีละชิ้นใช่ไหมใช่ครับผมยังไงมันก็ไม่ใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับรถเก่าเหมือนกันนะฮะรถเก่าไม่ถึงเราจะไปโมใหม่อะไรใหม่ก็แล้วมันก็ยังมีของเก่าอยู่ที่อะไรใช่ไหมครับเห็นไหมมันไม่หมดนะไม่หมดครับเออมันต้องไปอะไรให้พ้นพบพ้นภูมิไปเลยใช่ป่ะเห็นไหมในพบนั้นเนี่ยถึงจะไปเอาเรียวว่าอะไรมาใส่ใหม่มันก็ของเก่ามันก็ยังอยู่อีกเห็นไหมเหมือนรถเก่าๆนั่นแหละไม่แตกต่างอะไรกันเลยอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบแล้วมันก็ทรมานนะโยมดีแล้วแหละนะรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ก็โมทนาด้วยนะเออครับมีถามผ่านเจ้าหน้าที่เรามานะคุณบุญนาคจังหวัดนนทบุรีขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตใจจดจ่ออยากจะนั่งแต่สมาธิแต่เวลานั่งแล้วจิตไม่ค่อยสงบเป็นเพราะอะไรบางครั้งนั่งนาได้นานๆเป็นชั่วโมงแต่ไม่สงบครับพ่อคือเราต้องทำเขาต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังบางทีเราไปตั้งใจเกินไปบีบคั้นจิตเกินไปมันก็ไม่สงบเหมือนกันจิตมันทุรนทุรายเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยถึงมันจะทุรนทุรายยังไงเปรียบว่าจิตมันเหมือนกับลิงพันหลักอ่ะจิตเรามันก็ลิงมันวกแวกวกแวกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางทีถ้าเราไปใช้กรรมฐานบทที่ว่ากำหนดรู้อะไรในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่นะมันเหมือนกับเอาสตินะไปผูกไว้กับจิตนะจิตแบบมันลิงสติเหมือนกับเปรียบเหมือนกับเป็นหลักหรือว่าเป็นเชือกหรือว่าโซ่ที่ล่ามลิงไว้บางทีมันวุ่นวายก็ดูกำหนดรู้ดูไปแต่จิตเราอยู่กับปัจจุบันกำหนดว่าจิตมันจะไปทิศทางไหนนะกำหนดไปไอ้ลิงนะมันวิ่งวนไปนะเชือกมันก็พันกับไปทุกทีจิตพันไปนะมันก็ไปคอมันก็ไปติดอยู่กับหลักนั้นพอเชือกมันสั้นเข้ามันก็ดิ้นไม่หลุดมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่เราก็จับจุดได้ใช่ไหมว่าลิงเมื่อกำหนดรู้ไปนานๆถ้าเราทนได้นะรอเวลาจับลิงได้เพราะอะไรลิงมันพันหลักจนไม่มีฤทธิ์ในจะดิ้นมันไปไม่ได้มันใกล้เข้ามาทุกทีเชือกมันสั้นเข้านะกำหนดไหมมันเป็นในลักษณะนั้นก็แค่ได้ก็ทำให้เกิดสมาธิได้ใช่ไหมจับตัวลิงนั้นได้ใช่ไหมตัวจิตนี่ไงลิงแบบว่าตัวจิตนั่นเนี่ยที่ปรุงแต่งนั่นนะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่านั่งนานๆเห็นไหมไม่สงบเห็นไหมมันก็แบบที่ว่ามันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางครั้งมันก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังถึงแม้ว่าผู้จะได้สมาธิหรือว่าปฏิบัติมายาวนานมันก็บางครั้งก็สงบไม่สงบแต่ว่าในความสงบหรือไม่สงบเราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยตัวสมุฏฐานปัจจัยของความสงบไม่สงบนั้นเกิดจากอะไรต้องแยกให้ออกก็เดี๋ยวก็ต้องแยกรูปแยกนามให้ออกแล้วไม่ไปยึดติดอยู่กับตรงความสงบหรือไม่สงบรู้ระหว่างกึ่งๆแล้วสงบหรือไม่สงบมันก็ยึดถือไม่ได้เป็นอนิจจังทั้งนั้นแหละเห็นไหมถ้าเราทำจิตให้เป็นกลางๆว่างๆอย่างไรนั่นคือความสงบที่แท้จริงไงเห็นไหมแต่ว่าสงบที่ยังไปติดอยู่ยังไงมันไม่สงบที่จริงนะมันยึดถือเป็นอุปทานแล้วความไม่สงบเราไปทุกข์ไปกังวลกังวายนั่นก็อุปทานเหมือนกันแต่อยู่ในกึ่งของความสงบหรือไม่สงบมันเฉยๆโอ้มันธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างนั้นเองอันนั้นคือตัวธรรมหรือว่าตัวสมาธิที่แท้จริงที่เราจะต้องเอามาใช้ในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาใดก็แล้วตามทีเห็นไหมโยมพอเข้าใจนะครับ ก็เนี่ยแหละฮะญาติโยมก็ต้องมีความเข้าใจเพราะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยจะให้มันได้อย่างใจเห็นไหมใจเร็วด่วนได้มันก็ไม่ได้เห็นไหมบางครั้งในการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องไปเร่งรีบแต่ว่าเรากำหนดรู้เฉยๆด้วยการมีสติมันก็สงบได้บางครั้งนี่เราทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะมันก็ไม่สงบจะเล่าความว่าผมเคยอยู่ห้องวิปัสสนานะทีนี้พรรษาแรกก็เราบวชเพื่อพรรษาเดียวก็จะลาคือก็จะลาสิกขาเห็นไหมเพราะว่าอยากจะไปอยู่ทางโลกมากกว่าทางธรรมนะมาบวชก็ติดแต่ว่ามีคติธรรมที่ว่าบวชทั้งทีทำดีให้ได้ตึกไปทั้งทีต้องมีความดีติดไปนั่นที่ครูบาอาจารย์ชวนมาบวชในสำนักปฏิบัติก็ต้องการให้อะไรเราได้ทั้งพระธรรมวินัยและที่สำคัญต้องได้ของสมาธินะได้เจริญวิปัสสนาจะได้รู้เรื่องจิตเรื่องความคิดจะได้รู้เรื่องของความโลภโกรธหลงจะทำยังไงให้มันเบาลงไปอยู่กับเราว่านี่จิตใจวันว้าวุ่นไม่สงบไม่มีสมาธิอะไรขาดสติขาดสัมมันสำนึกอะไรเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้น
ให้ได้สิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ทีนี้มาถึงเวลาออกพรรษาแล้วได้กฐินแล้วอะไรแล้วก็อยากจะสิกขาอย่าบอกจะลาสิกขาเพราะว่าได้มาประพฤติปฏิบัติครบถ้วนแล้วสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิฟังครูบาอาจารย์เทศแนะนำแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่ายังไม่ครบหรอกครูบาอาจารย์ยังเคยเข้าห้องวิปัสสนาอยู่อันนี้จะให้ครบจะให้ได้ครบนี้ต้องไปอยู่ห้องวิปัสสนาโอ้พระจะศึกนี้ให้เข้าห้องวิปัสสนาแล้วไม่ได้พูดไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ตรวจอะไรเลยทรมานไหมโดนนึกในใจไว้ท่านบอกว่าต้องอยู่ให้เป็นปีผมก็เคยพูดกับเราหลวงพ่อท่านก็เป็นพระอาจารย์สอบอารมณ์ไงใช่ไหมพ่อเป็นอาจารย์สอบอารมณ์ก็จะพูดกับพระอาจารย์อารมณ์อย่างนี้สามเดือนก็ให้มันรอดแต่จะไปเป็นปีอะไรแล้วหลวงพ่อไม่ไหวแล้วมั้งใช่ไหมยังในใจยังไม่จะอยากจะอยู่เลยเนี่ย ก็บอกไปตามตรงเลยนะใช่ไหมพอได้ความรู้แล้วนะอยากจะไปช่วยเอาไปใช้ในชีวิตทางโลกอะไรฮะพอเราบวชมาก็โลกก็ไม่อยากให้ช้ำทำก็ไม่ให้เสียไงมีคติอย่างนั้นนะนี่ไปอยู่ห้องกันบางครั้งไงล่ะอยู่ห้องเป็นรูปแรกนะพ.ศ. 2518นะฮะเป็นรูปแรกเลยเข้าไปออกมารู้สึกว่าปัญญา5หรือไงนะปวดไปอยู่เข้าไปปีแรกๆนี่เดินจงกรมนี่ที่เดินจงกรมแทบจะสุดเดินตั้งแต่เย็นมันฟุ้งซ่านใช่ไหมเดินวนๆทักกินาวัดนะกำหนดหนอไปโอ้โหหัวข้ามไปยันกระสวะความฟุ้งซ่านยังไม่หลุดไปเลยนะฮะตลอดมาหน้าดูเลยกลับมานั่งบางทีมันนั่งจนอะไรฮะจนอะไรลมตีขึ้นท้องแข็งไปหมดเลยคลายหนักคลายเบาไม่ได้ใช่ไหมดีมีสายเข้ามาพ่อจากระยองครับชื่อหนูเล็กนะเจอระยองสุขหนูเล็กเจอเลยมานัสการพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์ค่ะจ้าจ้าทั้งสองลูกจ้ามีคำถามอยากจะปรึกษานะเจ้าค่ะจ้าหรือว่าถ้าเกิดหนูจะทำวัดเย็นแต่หนูสวดบทหนึ่งหมดใดจะถือว่าเป็นการทำวัดเย็นไหมคะก็ความจริงมันก็เป็นเรื่องของไอ้พิธีกรรมทางศาสนพิธีเขาก็เรียกว่าสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยเขาก็เรียบเรียงมาทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวนะเราจะสวดบทหนึ่งบทใดก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นถ้าอย่างเดียวนะฮะอันนี้การจริงๆการในทำวัดเช้าเย็นมันก็เป็นเรื่องของโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่ใช้ที่อยู่ประจำที่ตรวจแต่นี้ยุคนี้สมัยนี้ก็เลยให้ญาติโยมมาสวดด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าญาติโยมที่ว่าอยู่ลำพังผู้เดียวจะไปสวดบทอย่างนั้นมันก็สึกมันยาวนะมันใช้เวลานานที่เอาบทที่เราถือว่าสวดจนหมดนะครับค่ะแต่ถ้าเราสวดได้มันก็เป็นเรื่องดีเพราะถ้าเรามีสติอยู่ก็คำสวดนั้นใช่ไหมใจมันสงบสวดให้มากเท่าไหร่มันถ้าใจสงบเพราะว่าคนเนี้ยจะมีนิสัยว่าไปนั่งสมาธินี่ไม่สงบแต่สวดมนต์แล้วสงบใช่ค่ะใช่ค่ะหนูตกอยู่ในพะวงแบบนั้นน่าจะค่ะใช่ถ้ายิ่งสวดหนูยิ่งมีพลังอะค่ะสวดแล้วมันหยุดไม่ได้ฮะก็สวดมนต์ไปค่ะต้องสวดให้จบจนหมดแล้วก็แผ่ส่วนกุศลแล้วก็มีอีกข้อนึงเวลาหนูสวดบทธรรมจักรหนูรู้สึกว่าหนูขนลุกแล้วก็หนาวสู้ไปทั้งตัวนะคะไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะแนะนำยังไงหนูไหมคะว่าเกิดจากอะไรก็มีปิติไงที่ขนลุกสู้มันมีปิติที่ว่ามันรู้ไอ้สวดไปแล้วรู้สึกว่าเราได้สวดธรรมจักรเป็นในคำสอนของพุทธเจ้าที่ครั้งแรกก็แสดงให้พระอัญญาโกฏัญญะนะฮะได้เป็นรูปเป็นในโสดาบันที่แสดงที่ป่าอิสิปตนะมฤคทาลิยวันแขวงเมืองพลานสีที่แสดงปฐมเทศนาเรื่องธรรมจักรที่จริงเป็นคำเทศของพุทธเจ้าครับแสดงธรรมนะแต่ว่าเรามาใช้สวดกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปัญญวิคีทั้ง5เห็นไหมเคยเรียนหรือเปล่าทำศึกษาชั้นตรีโทเอกอะไรเงี้ยเห็นไหมปัญจวัคคีย์ทั้ง5อัญญาโกณฑัญญะภัททิยะอะไรมหานามะภัททิยะภัททิยะมหานามะมหานามะที่5เดี๋ยวอัจฉิอัญญาโกณฑัญญะวัปปะไม่ใช่ภัททิยะมหานามะอัจฉิชักจะลืมเรียนมานานแล้วสัญญาไม่เที่ยงอันเนี้ยโอ้โหเรียนมาต้องกี่ปีแล้ว
สี่เที่ยวปีมาแล้วเดี๋ยวไม่โยมแต่ว่ายังพอนึกๆเดาๆได้เพราะไอ้นักธรรมนี่เรียนมานานหนูชอบสวดบทอิติปิเอพระไตรปิฎกบทที่12อนิจจทุกขังขาราค่ะหนูชอบสวดแล้วหนูก็ปลงได้ว่ารู้จักปล่อยวางเมื่อก่อนหนูไม่รู้จักปล่อยวางพอแฟนเสียไปหนูก็มาปฏิบัติธรรมได้ปีกว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่อยากยึดติดคือเมื่อก่อนหนูยึดติดว่าอันนี้ต้องเป็นของฉันอันนั้นต้องเป็นของฉันอันนี้ฉันต้องได้มาอันนี้ฉันต้องครอบครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนนี้หนูไม่ได้มีความคิดอยากจะได้หรืออยากจะยึดติดแล้วก็เมื่อวันพัดที่แล้วค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วก็นั่งไปนานๆเข้าหรือว่าหนูไปนั่งอยู่ในป่าช้าหรือว่าเหมือนกับเป็นวัดที่มีโกรธที่ใส่กระดูกอะค่ะแล้วหนูก็นั่งอยู่ก็ได้กลิ่นเหม็นโชยมาแล้วก็มีซากศพน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเต็มมา 4-5 คนยื่นมือเข้ามาเหมือนกับจะทำร้ายหนูแต่หนูก็บริกรรมค่ะว่าพุทโธพุทโธแล้วเขาก็เข้าใกล้หนูไม่ได้ค่ะแล้วเขาก็ไปไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะมันก็เกิดเรื่องของอันนี้เรื่องของไอ้นิมิตหรือว่าเรื่องของบางทีมันก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งที่เรื่องเป็นไอ้นิมิตที่เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่มีเหตุปัจจัยมีนิสัยแต่ก็อย่าไปยึดติดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะไปยึดติดไม่ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ยึดติดค่ะแต่หนูแค่อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดจากไอ้ความสงบก็เลยเกิดจากไอ้ศรัทธาแล้วก็ตัวสติสมาธิขั้นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเกิดขึ้นได้สำหรับคณิกะสมาธิรูปจารสมาธิไอ้นี่แสงสีโอภาสหรือว่านิมิตต่างๆที่จะไปเห็นเห็นผีเห็นร้างเห็นเทวดาเห็นอะไรได้หมดอะโยมมันจะเห็นได้หมดแต่ไปยึดติดไม่ได้ค่ะก็อย่างเมื่อคืนหนูนั่งสมาธินั่งไปได้สักพักแล้วหนูก็แผ่ส่วนกุศลแล้วหนูก็ล้มหัวลงนอนพอดึกมาหน่อยหนูก็เห็นแสงสว่างมาแต่แสงสว่างมันคุ้มเคืองมากค่ะแม้ว่าตัวเองอยู่ในนุ่งขาวห่มขาวนอนอยู่บนแค่เหมือนกับว่าเขากำลังจะส่งหนูเข้าเตาเผาอะไรประมาณนี้ค่ะได้ยินเสียงแม่ร้องไห้ควนคางอะไรแบบนี้ค่ะมันเกิดจากอะไรคะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเป็นเตือนสติว่าให้เราประพฤติปฏิบัติถ้าว่าไปเห็นเรื่องของไอ้ความตายจะเข้าเตาเผาอะไรต้องเจริญมรณานุสติบ่อยๆนึกถึงความตายนะเขาบอกว่าอะไรนึกถึงความตายเขาว่านึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหักหาจิตมุ่งไม่ยุ่งใจนะฮะอันนี้มันก็จะตัดมันก็จะละไปได้ตรงนี้ฮะอันนี้เขาบอกนะก็ดีนะมันดีอยู่แล้วครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านไปบำเพ็ญภาวนาในป่าไปทุดงนะก็บอกว่าเทวดามาเตือนอะไรประเภทนั้นนะมั้ยมาสอนถ้าไม่นั่งสมาธิไปนั่งสับปะงกโงกอยู่อะไรเนี่ยเทวดาก็มาก่อกวนเลยต้องการให้นั่งสมาธิบางท่านที่พระพุทธเจ้าก็ยังมีเคยบอกพระนะฮะพระไปอยู่ที่โคนไม้เทวดาก็อาศัยอยู่เทวดาก็ร้อนใช่ไหมพระเทวดาไปอยู่ที่สูงกว่าพระไม่ได้ใช่ไหมไปอยู่ต้นไม้นะพระก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเนี่ยเทวดาก็เคืองมาหลอกมาหลอนมาทางแสดงท่าทางอะไรต่างๆให้พระนั้นอยู่ไม่ได้พระก็ต้องกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกนะพระพุทธเจ้าก็เลยข้อหนึ่งค่ะคือข้อสุดท้ายอยากถามพระอาจารย์คือแฟนก็จากไปครบปีแล้วนะคะเมื่อ22มิถุนาที่ผ่านมาแต่จะว่าหนูกับเขาหมดเวรกรรมต่อกันนะคะคือเขาไม่มาหาไม่มาเยี่ยมเยียนเหมือนที่เคยได้ยินว่าถ้าสามีจากไปหรือภรรยาจากไปจะต้องมาหามาเข้าฝันอะไรมั่งอะไรแบบนี้ค่ะเขาไปดีแล้วโยมมันไม่มีเลยค่ะเขาไปดีแล้วเขาไม่มาขออะไรแสดงว่าเขามีเสบียงพอแล้วไม่ต้องมาขออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ค่ะก็คือแบบว่าบางทีหนูไม่ได้ใส่บาตรหนูก็จะกังวลกังวายกลัวว่าเขาจะไม่มีกินอะไรแบบนี้ค่ะหนูจะร้อนลุ่มหงุดหงิดอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ยตายไปขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้หรอกโยมเห็นไหมค่ะมันคนละส่วนกันกินไม่ได้หรอกโยมนอกจากทำบุญนิธิไปให้อะนะต้องทำบุญนิธิไปให้ปุพเพตพีทำบุญนิธิไปให้ผู้ตายนั่นแหละก็จะได้บุญแต่หนูก็ถือว่าที่หนูได้ทำก็คือเพื่อเป็นกุศลผลบุญรองทางเวลาเราตายไว้นั่นเป็นเรื่องความเข้าใจของเราอะค่ะที่ทำแล้วมันก็สบายใจแล้วก็สุขใจหน่อยเจ้าค่ะ
ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำไปดูทักหนูเขาแบบว่าอย่าไปทำบุญกับคนแล้วทำบุญไม่ขึ้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นแล้วจะให้หนูไปทำบุญกับอะไรล่ะเจ้าคะเขาต้องทำบุญกับผีไงฮะอุทิศไปให้ผีไงบุเพสผีไงฮะทำบุญให้ผู้ตายอะไรเงี้ยอ้าวมันก็จะขึ้นแหละมันก็จะดีไหมทำบุญก็เคลื่อนคนไม่ขึ้นก็ทำกับผีมาเลยหมดเรื่องหมดราวไปโยมนะจะได้บุญกุศลไปด้วยนะค่ะก็พระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะเจริญทุกเจ้าค่ะคนก็โยมก็มีปัญหาอะไรกันแปลกๆนะแต่นั่นแหละถ้าเกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสนาก็ไม่มีอะไรที่มันจะเหลือวิสัยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องยากใช่ไหมในการที่จะทำความเข้าใจนะแล้วก็ไม่ต้องไปอุปทานว่าจะไปถือโทษถือโกรธเพราะว่าคนมันนานาจิตตังอยู่อะไรไหมความเข้าใจอะไรเงี้ยอย่าบอกว่าที่บอกว่าไงที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าไงเกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าจะทำดีหรือทำบ้าก็ถูกด่าหมดหากทำดีก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเรื่อยๆก็ถูกด่าว่าไม่ตรงไงนะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจึงบอกว่ามันต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยฮะมันจึงไม่เหมือนกันเขาจึงเรียกนานาจิตตังนะครับใช่นานาจิตตังเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนก็ยังคิดว่าอะไรในโลกนี้ยังมีคนนินทาไหมไม่ถูกนินทาบางคนมาหวัดระแวงหาความสงบไม่ได้นี่เขามาดินทาหนูนะหลวงพ่อจะทำยังไงเนี่ยดูที่เขาทำท่าตามตาเขาซุบซิบอะไรก็โอ้โหไปหวัดระแวงหาความสุขไม่ได้นะบอกว่าเราไปนินทาเขาก่อนหรือเปล่าเนี่ยการมาตามสนองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปนินทาเขาใครจะมานินทาเราก็ไม่ต้องไปอะไรแต่ไหมใส่ใจไหมต้องไปสนใจหรือเปล่าต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปใส่ใจถ้าไปนินทาเขาระแวงไหมเขาจะมานินทาเราบ้างหรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าอนินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบ่าใช่แบกหามเหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเราเหมือนเงาตามเหตุจะงามทำยากใช่ปากคนใช่ปะใช่ครับมีสายเข้ามาจากเชียงใหม่นะเคมิกาคุณเคมิกาเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งหมดนะคะโยมฟังทาง FM มาค่ะไม่ทราบว่ามีกี่ลูกนะคะโยมรบกวนมีคำถามก็คือว่าโยมสวดมนต์ทุกวันทำวัดเย็นนะคะหลังเลิกงานแล้วทีเนี้ยโยมข้องใจอยู่ที่แค่ว่าถ้าหากว่าเราจะทำสมาธิหรือกรรมฐานเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องสมาทานศีลทุกครั้งไหมคะโยมรบกวนถามคำถามเดียวนะคะขอให้พระคุณเจ้าทุกรูปมีบุญบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมขอฟังทาง FM นะเจ้าค่ะสาธุสาธุก็ไม่จำเป็นนะโยมก็ทำสมาธิก็ทำได้ตลอดไม่ถึงว่าไม่ไปสวดมนต์อย่างอื่นอะไรก็ก็ปฏิบัติไปจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมหรือว่าจะพิจารณากายคาตาสติพิจารณาอสุภะหรือว่าจะเจริญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ไม่เฉพาะเจาะจงที่ต้องไปสวดมนต์อะไรก่อนนะเพราะธรรมดาการประพฤติปฏิบัติธรรมปกติธรรมดาแม้แต่การพูดการคิดการทำนั่นก็ทำสมาธิแต่ต้องให้มีสติความระลึกรู้เพราะมีสติระลึกรู้อยู่สมาธิย่อมเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินะฮะวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ที่เป็นสามัญสำนึกของปกติชนโดยทั่วไปเนี่ยมันถ้าเราฝึกให้จริงๆมันเกิดสมาธิขึ้นได้ทุกอริยบทนะฮะเห็นสุขเห็นทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะพิจารณาบ่อยๆเห็นไหมมันก็จะเกิดสมาธิเกิดสมาธิเพราะว่าไอ้นั่นก็คือการบริกรรมภาวนาเหมือนกันที่จดจิตไปจดจ่อหรือจดจับอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นกับอริยบทของเรานะหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสังขารร่างกายของเราถ้าเรากำหนดจดจับจนเกิดสติขึ้นมาในจุดนั้นตรงนั้นมันก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเพราะเห็นอะไรไตรลักษณ์ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเรียกว่าสามัญลักษณะหรือว่าไตรลักษณ์นั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวศีลหรือตัวสมาธิหรือตัวปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นแหละฮะเพราะว่าการสำรวมกายก็เป็นการแล้วก็สำรวมจิตนั่นฮะมันก็เกิดทั้งศีลเกิดทั้งตัวสมาธิแล้วพิจารณามันก็เกิดปัญญาใช่ไหมชัดเจนชัดเจนนะครับแต่ว่าโยมเขาคงติดใจนิดว่าจะทำสมาธิเนี่ยต้องสมาทานศีลก่อนไหมครับหรือว่าไม่ต้องจำเป็นนะพ่อก็ไม่จำเป็นถ้าเรามีศีลโดยปกติแล้วนะศีลไม่ค่อยอยู่สมาทานมันอยู่ที่การทำนะตัวศีลจริงๆสมาทานนี่เป็นไปรู้ว่าจะทำอย่างไรที่พระบอกศีลให้หรือว่าเราดูสมาทานในตำรับตำราหรือว่าเพราะพระให้ศีลก็ตามทีแต่ถามว่า
ถ้าไม่ทำแล้วอานิสงส์ของศีลจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นมันอยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมถ้ามีศีลอยู่แล้วจำเป็นต้องสมาทานไหมอ่านคล่องท่องจำแต่ทำไม่จริงเกิดผลไหมแต่ไม่ต้องอ่านไม่คล่องท่องไม่จำแต่ทำจริงแล้วมีผลไหมครับมีผลแตกต่างกันตรงนั้นฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจนะไม่ต้องสมาทานศีลก็ได้แต่เราต้องมีศีลปกติต้องมีศีลนะศีล5จะรักษาไว้ให้ได้ศีล5ไม่มีผีมาหลอกเอาผีก็น่าไม่น่ากลัวผีในตัวนะน่ากลัวกว่านะมันหลอกถ้าไม่มีศีล5หลอกมั้ยสามีภรรยานี่อยู่ในบ้านถ้าไม่มีศีล5เป็นงั้นหลอกมั้ยหลอกครับต่างคนต่างหลอกกันไม่ใช่ผีหลอกคนคนหลอกผีเห็นมั้ยยังบอกว่าผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวนะก็น่ากลัวกว่าไงเขาบอกว่าอะไรจะเสกผีให้ขังดูจังหวะทุกวันพระเสกบ่อยๆค่อยๆขังลงยันเลขอักขระณจังงังผีจะขังป่าช้าแตกแหลกกระจุยฮะเห็นไหมครับผีข้างนอกหลอกล้อนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากอย่างเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นข่มขืนใจผีอะไรนะอยู่ข้างนอกหรือข้างในข้างในครับผมอยู่ข้างในนะฮะผีในจิตในความคิดทั้งนั้นที่มันเป็นในลักษณะอย่างนั้นน่ะต้องให้พระมาปัดรังควานไหมไม่ต้องพระมาไล่ไหมไม่ต้องหรอกครับต้องไล่เองนะครับต้องไล่เองนะให้พระมาไล่ไม่ออกหรอกเห็นไหมเป็นเรื่องของพ่อบุคคลเนี่ยต้องมาแก้ต้องมาไขกันตรงนี้ให้มันเข้าใจชัดเจนขึ้นไอ้นี่สำคัญนะฮะคนก็ยังไม่เข้าใจเยอะนะครับก็ยังไม่เข้าใจเยอะจริงๆนะเคยไปปฏิบัติที่ป่าช้าแล้วเคยเห็นผีมาหลอกไหมไปปรากฏอะผีมาหลอกไหมเพื่อหลอกตัวเองหลอกตัวเองมากนั่นไปหลอกตัวเองถามว่าไปเรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นผีจะลุกไหมปลุกจะตื่นไหมไม่ตื่นไม่ตื่นเคยไปอยู่ป่าช้าบุงแมลงนะฮะเคยไปเมื่อก่อนนี้ป่าช้าบุงแมลงที่อุบลเนี่ยก็จะเป็นที่ฝึกปฏิบัติหลวงพ่อสนองก็จะพาไปให้ญาติโยมไปปรากฏตามอะไรที่เขาฝังศพนะครับเขาเรียกป่าช้าดิบนะครับป่าช้าผีดิบที่ฝังศพข้างล่างอ่ะเราก็ไปปากเหมือนกันน่ะเราก็ไปปรากฏแล้วเพราะเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่แล้วในถ้ำแล้วก็อยู่ห้องเวรมาที่ก็อยู่แล้วป่าช้าก็อยู่เพราะครูบาอาจารย์ให้ฝึกไงไอ้ที่ห้วยขาแข้งครูบาอาจารย์ก็ให้ไปล่อเสือล่อช้างปฏิบัติปรากฏอยู่ใกล้ๆที่แอ่งน้ำที่เขาเรียกว่าไอ้ดินโป่งอะไรพวกนั้นนะแหล่งน้ำสองครับผมนั่นแหละไปปักอยู่นี่นั่นแล้วก็ให้ไปอยู่ห่างๆกันไม่ให้เห็นกันนะถ้าไปอะไรรูปอ่ะกลางคืนมันก็จะมืดใช่ไหมต้องไปดูว่าสัตว์มันจะมากินดินโป่งมันจะกินน้ำในลันธารนั้นหรือเปล่าถ้าภาวนาไม่ดีเสือก็จะได้กัดให้ช้างก็ได้มาเหยียบให้อะไรเงี้ยมันก็ต้องประคับประคองนะจิตนะว่ามันกลัวใช่ไหมใช่เกิดความกลัวตัวใช่ไหมไอ้เสือเหลืองก็กลัวพระเสือลายเหมือนกันไหมกลัวไหมกลัวเสือเหลืองกลัวเสือลายเหมือนกันเพราะว่านั่นน่ะเพราะว่าภาวะจิตนั้นมันต้องมีดังนั้นเขาครูบาอาจารย์ก็ต้องการให้อะไรให้มีสติให้มีความเพียรถ้าไม่มีสติไม่มีความเพียรมันก็อะไรกลัวเห็นไหมฟุ้งซ่านใหญ่เลยเห็นไหมวิตกกังวลเห็นไหมเสือจะมาขย้ำช้างจะมาเหยียบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นดีนี่ก็ต้องเลยมีความเพียรที่จำเป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์บังคับใช่ไหมใช่ครับสถานการณ์บังคับครูบาอาจารย์ท่านก็มีอุบายนะในการที่จะฝึกลูกศิษย์ลูกหาอะไรมันก็ได้ประโยชน์เกิดปัญญาตรงนั้นแหละเห็นไหมนี่สำคัญตรงนั้นเหมือนกันนี่ก็ฉะนั้นเรื่องของผีสางนางไม้เนี่ยก็ต้องมาดูจิตดูใจเหมือนที่เล่าค้างไว้ที่บอกว่าพระที่ถูกเทวดาหลอกอะไรเนี่ยต้องกลับไปเพราะไม่มีความเพียรนะฮะปวดหูท้อถอยไงพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ให้สาธยายอะไรบทใดกรณียสูตรไงบอกว่าพระนี่ภาวนาอย่างอื่นไม่ได้เอากรณียสูตรเนี่ยไปตรวจไปเดี๋ยวเธอไปนั่งที่เดิมอ่ะเดี๋ยวเทวดาก็ไม่ที่สวดมนต์เหมือนที่โยมที่ท่านแรกที่ถามที่เมื่อก่อนที่รายการที่ถามบอกว่าสวดมนต์เป็นสมาธิไหมชอบสวดมนต์เนี่ยไหมอันนี้ก็สวดมนต์บทนี้สวดใหญ่ได้กรณียสูตรเนี่ยเทวดาฟังเกิดศรัทธาต้องลงมาข้างล่างแทนที่จะโกรธพระที่ไปนั่งโคนไม้ทำให้ตัวเองร้อนไปหมดอะไรเงี้ยนะกลับมาลงมากราบมีความศรัทธาในการที่พระสวดมนต์นะพระก็เลยไม่ถูกเทวดารบกวนในที่นี้ได้สมาธิตรงนั้นก็อานิสงส์นะครับอานิสงส์ของการสวดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เอาไปเถอะสวดไปเถอะจะทำสมาธิได้ไม่ต้องสวดก็ไม่เป็นไรเห็นไหมไม่ต้องสมาทานศีลนั่งสมาธิได้ความสงบได้ความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติดีขึ้นก็ปฏิบัติไปไม่ต้องไปตรวจ
นั่งสมาธิเลยหรือว่าไม่ต้องสมาทานศีลอะไรก็แต่ว่าต้องมีศีลนะไม่สมาทานก็มีศีลไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะไปทิ้งศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมตายติดขาในพระไตรปิฎกใช่ไหมศีลติดขาสมาธิติดขาปัญญาติดขาศึกษาในเรื่องของศีลศึกษาในเรื่องของสมาธิศึกษาในเรื่องของปัญญาให้ครบถ้วนนะแต่ที่จริงการประพฤติปฏิบัติมันประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนต้นไม้เนี่ยขาดรากได้ป่ะไม่ได้ครับเออก็นั่นตีขาดไม่ได้ใช่ไหมไอถ้ามีรากมีต้นก็มีดอกมีผลถ้าต้นไม้ขาดรากรากไม่ดีรากเน่าต้นก็ไม่เจริญงอกงามคือสมาธิก็ไม่เจริญงอกงามต้นลำต้นเนี่ยมันก็ตัวสมาธิดอกผลเป็นตัวปัญญาใช่ไหมใช่ไหมมันเกี่ยวกันสัมพันธ์กันมาทิ้งกันไม่ได้ใช่ไหมต้องดูแลให้ดีนั่นนะศีลไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องรักษานะให้ดีให้ถูกต้องเราก็จะเจริญงอกงามด้วยสมาธิด้วยตัวปัญญามีความเจริญมีความก้าวหน้าก็ต้องให้มันอัปเดตฝรั่งเขาเรียกว่าต้องอัปเดตขึ้นไหมเออต้องทำให้เป็นไอ้นักเศรษฐศาสตร์หรือว่าพวกมาร์เก็ตติ้งเขาบอกว่าต้องแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนต้องให้มันอะไรเป็นมูลค่าเพิ่มมันฮะเห็นไหมอันนี้เพิ่มแบงค์แต่ทีนี้สมมติว่าการประพฤติปฏิบัตินี้ต้องทำใหเป็นมูลค่าเพิ่มบุญได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมดังนั้นเกิดเป็นนนท์เป็นมนุษย์เนี่ยก็บอกว่าอะไรกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมบาลีบอกว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นนุษย์มนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะอะไรมีต้นทุนใช่ไหมมีต้นทุนหรือว่าต้นบุญก่อนเก่าที่ต้องเอามาลงทุนหรือเปล่าเนี่ยก็เอาทุนเก่านะครับมาลงทุนเพื่อจะให้งอกไปอีกนะครับไอ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาหมองหมาดเขาลืมตัวว่าไปทำลายศีลธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรไปทำทุจริตคิดร้ายอะไรเนี่ยตัวเองอะไรประเภทนั้นไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นนะทำตัวเองให้หมดจากศีลธรรมหมดมูลค่าเพิ่มนะมูลค่าลดไหมใช่ครับขาดทุนครับพ่อขาดทุนไปเลยขาดทุนไปเลยเขาเรียกกินทุนบุญเก่าไปเลยนะใช่ครับทุนก็หายกำไรก็หมดเลยครับเห็นไหมเห็นการตลาดเนี่ยเขาว่าไงเพราะว่ามีเงินละหน้าสดหลวงพ่อพอหมดเงินละหน้าแห้งมันก็เป็นอย่างนั้นนะเธอเห็นไหมแต่ก็บอกไว้ว่าไงไหมมันได้ทำนองนั้นแหละไอเรานี่เหมือนกันเนี่ยถ้าว่าเราต้องไม่ทิ้งต้นทุนต้นทุนเราคืออะไรศีลนะฮะต้องรักษาไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะก็เขาจะขอเบรกหนึ่งก่อน โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ